ที่ทำบลัชออนหรือแป้งตกแต่อย่าเพิ่งทิ้งนะคะพี่มีเคล็ดลับในเรื่องของการซ่อมมาฝากกันสวัสดีค่ะพบกับพี่นานะแล้วนะคะในช่อง40อย่างแจ๋วค่ะวันนี้พี่จะมาแนะนำเคล็ดลับในเรื่องของการกู้ชีพให้กับบลัชออนนะคะหรือแป้งตลับที่เราทำตกแต่ไปค่ะอันนี้คือผลงานนะคะที่พี่ซ่อมเสร็จแล้วเรียบร้อยจะบอกว่าเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยนะคะเราไปดูอุปกรณ์ที่ต้องใช้กันเลยในส่วนของอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะคะก็มีเพียงแค่3อย่างเท่านั้นเองค่ะอย่างแรกก็คือแอลกอฮอล์นะคะที่เราใช้เช็ดแผลของเราตามปกติค่ะอุปกรณ์ตัวที่2เนี่ยก็คือช้อนพลาสติกเล็กนะคะหรือว่าคัตตันบัดที่ใช้ในการผสมนะคะเบลนด์ให้แอลกอฮอล์เข้ากับเจ้าตัวนะคะบลัชออนที่เราทำแตกนั้นค่ะแล้วก็อุปกรณ์ตัวที่3นะคะนั่นก็คือทิชชู่นั่นเองค่ะเพื่อใช้ในการซับนะคะอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแก้ปัญหากันเลยค่ะก็ต้องขอกราบขอบคุณสำหรับทุกท่านนะคะในการกด subscribe ปุ่มนี้เลยจ้ากดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยนะคะเพราะพี่จะลงคลิปทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 9 โมงตรงก็ต้องขอกำลังใจในการทำคลิปดีๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่นานะไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ